อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสูตรขนมปังรูปมันฝรั่งหน้าตาเป็นมันฝรั่งแถมไส้มันฝรั่งด้วยอร่อยลงตัวไปลองทำตามกันดูนะคะมาเริ่มทำไส้มันฝรั่งกันก่อนใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมใหญ่ผัดด้วยไฟปานกลางจนกระทั่งหอมใหญ่มีสีใสใส่หมูสับติดมันลงไปผัดจนสุกตามด้วยแครอทหั่นเตาถั่วลันเตาแช่แข็งและมันฝรั่งหั่นเตาผัดจนเข้ากันเติมน้ำตาลทรายผงกะหรี่พริกไทยป่นและผงปรุงรสไก่ผัดจนเข้ากันปิดไฟพักไว้ให้เย็นมาทำขนมปังมันฝรั่งกันต่อค่ะเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเปิดเครื่องนวดตีผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มตีจนส่วนผสมเนียนแล้วปิดเครื่องจากนั้นแบ่งแป้งที่ได้ขนาดก้อนละ40กรัมรีดให้เป็นแผ่นบางใส่ไส้มันฝรั่งน้ำหนัก20กรัมปั้นให้เป็นรูปทรงรีคล้ายมันฝรั่งเสร็จแล้วนำผงโกโก้มาป้ายแต่งหน้าและใช้ตะเกียบจิ้มแต่งลวดลายให้เหมือนมันฝรั่งเสร็จแล้ววางบนถาดพักประมาณ30นาทีจึงนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังรูปมันฝรั่งสีสวยขนมปังเนื้อนุ่มกลิ่นคู่กับไส้มันฝรั่งเข้ากันสุดๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็ทำขนมอร่อยๆกันได้แล้วล่ะค่ะ